I like how youพี่น้องตอนนี้นะคะเราใกล้สู่เทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะแน่นอนว่าช anel ของทางเรานะคะก็จะมีเมคอัพกันน้ำติดทนเหงื่อทนน้ำทนฝนต้อนรับสงกรานต์เนี่ยมาให้ทุกคนดูอย่างเยอะแยะนะคะซึ่งธีมในปีนี้ของนุกนะคะก็จะมีความแบบแตกแตนแล้วก็รั่วไหลเบาๆนะคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยหน้าเราก็ต้องสวยด้วยก่อนที่เราจะแตกแตนนะคะอ่ะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยโอ้ยเจ็บคลิปเนี้ยหนูก็จะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางราคาไม่แพงนะคะแล้วทุกคนก็สามารถจับต้องได้กันน้ำได้จริงอะไรจริงมากๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะนุ้งก็ใช้สิ่งนี้เลยค่ะเป็น ODBO Matte Powder Cushion Oil Control SPF 20นุ๊กใช้สีเบอร์23นะคะเอาไม่ใช่อันนี้สีเบอร์21อันนี้มันก็จะเป็นคูชั่นที่มีความแบบเป็นเนื้อแมตแล้วคือลงไปก็คือมันแมตเลยแล้วก็ปกปิดได้ดีเคล็ดลับก็คือไม่ต้องลงสกินแคร์อะไรใดๆไปเลยนะคะคือเราทาอันนี้ไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆใช้พับกดลงไปให้ทั่วหน้าสงกรานต์ปีนี้เรามีหลายแผนมากเวอร์เรามีแผนว่าเราจะไปแต่งหน้าไปกระโดดสวนน้ำให้ทุกคนดูหรือว่าจะเป็นแผนการแต่งหน้าไปเต้นรั่วๆก็ตามแต่ว่าคลิปนี้เราน่าจะไม่ได้ทำอะไรทุกคนดูแล้วค่ะบ้าระดับนี้แล้วก็ต้องมีกันบ้างปะคือทุกคนจะเห็นว่ามันปกปิดรอยแดงได้ดีมากค่ะคือรอยแดงตรงปากนกที่ไปทำศัลยกรรมมาแล้วไม่มีวันหายจากโลกใบนี้ไปแล้วอ่ะมันก็เอาอยู่นะจ๊ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอะทางเราเป็นแฟนคลับของแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์นี้มากๆเพราะว่ามันราคาไม่แพงแล้วมันก็แบบคือนุกเป็นคนหนึ่งที่นุกเอาพูดกันตรงๆเลยสาบานว่านุกชอบของถูกมากยิ่งถ้าสมมติได้อะไรที่มันเป็นแบบของถูกมาคือนุกจะชอบมากคือจะอินมากกับของถูกๆแล้วของมันแพงแบบหลักหมื่นเนี้ยไม่ค่อยอินหลังจากนั้นนะคะขอใช้แบบอันสีเข้มที่เป็นเบอร์23นะคะมาลงช่วงข้างๆหน้านิดนึงเพราะว่าเผื่อว่าเราอยากได้ความแบบคอนทัวร์เบาๆหรือว่าเกิดใครมีคอนทัวร์แบบเนื้อครีมหรือว่าเป็นคอนทัวร์แบบทำให้ดูละกันเป็นคอนทัวร์แบบซองแบบนี้ไม่ใช่แบบซองเป็นพวกเทสเตอร์ที่ได้จากรองพื้นยี่ห้ออื่นๆมาค่ะเราก็สามารถแกะแล้วก็เอามาใช้ได้เนี่ยลงไปเราก็จะแบบมีความเชดดิ้งใช้ฟรีอันนี้ก็คือของฟรีนะคะไม่ต้องเสียตังค์จริงๆเราน่าจะลองแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางฟรีบ้างเนาะแบบพวกสารเทสเตอร์อะไรเงี้ยลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทาแก้มกันแล้วก็ทาปากนุกจะใช้ตัวที่เป็นชิ้นขวดๆแบบนี้นะคะเขามีหลายสีแหละแต่อันเนี้ยเป็นสีแดงแล้วทีนี้หนูก็จะแต่งแบบในธีมโทนสีแดงๆนิดนึงแต่ว่าหน้าเราจะไม่ลอยนะคะอันนี้เนี่ยมันติดทนมากสามารถใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยอ๋อมันไม่ใช่สีแดงมันคือสีส้มนะคะเบอร์3สีส้มก็สีส้มทาปากก่อนเลยเป็นเบสไว้ค่ะคือเวลาที่เรามีลิปทินอยู่ที่ปากเนี่ยมันจะทำให้ปากของเราเนี่ยยังอยู่ถึงแม้ว่าเราจะแบบโดนฉีดน้ำแล้วก็แบบโอ้ยซีดแล้วแต่ว่าปากยังอยู่ขั้นตอนนี้นะคะขอให้ระวังการเลอะฟันไว้ด้วยเชื่อเถอะว่ามันจะไม่สนุกถ้าสมมติว่าแบบลิปสติกเลอะฟันลิปทินเลอะฟันอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแต้มมันลงไปในพับคุชชั่นนิดนึงแล้วก็ทำการค่อยๆแตะลงไปที่หน้าแก้มของเราค่ะคือทำอย่างเงี้ยจะดีมากตรงที่ทิ้นของเราจะไม่เกิดอาการเป็นก้อนทิ้นเราจะรักแล้วก็สามัคคีกับเราบางทีเราลงไปที่หน้าแก้มเลยอะผลก็คืออะไรเกี่ยไม่ทันแล้วไงเป็นคราบเป็นปื้นๆอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ทางเราค้นพบมาว่าเฮ้ยมันใช้ได้ดีขึ้นเห็นป่ะพอเราแบบเอาพับกดอะมันจะมีความเป็นธรรมชาติกว่าความระเรื่อกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะคะขอให้ทุกคนเกี่ยทิ้นลงไปบนพับคุชชั่นหรือว่าฟองน้ำที่ใช้แต่งหน้าแล้วก็ค่อยๆเอามาตบเพราะว่ามันจะเนียนแล้วก็แบบดูดีถ้าสมมติว่าใครจะลงแป้งที่แบบมันหนานิดนึงอะค่ะนุ๊กก็ขอแนะนำว่าเราลงแก้มไปเยอะๆเลยเดี๋ยวได้นะยอมได้หลังจากนั้นเนี่ยนุ๊กจะเซตหน้าด้วยแป้งนะคะแป้งที่ใช้วันนี้ก็เป็นแป้งของเจ้านางนะคะลงไม่ค่อยเยอะนะคะคือตัวบีบีอะมันค่อนข้างจะแบบปกปิดแล้วก็กันน้ำประมาณนึงอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ลงไปเพื่อให้ไอสีแก้มของเรามันยังอยู่ต่อมาถึงที่การเขียนคิ้วนะคะคือ อะไรก็ตามแต่คิ้วห้ามหายนะคะวันนี้ใช้ Odibio เป็นตัวดินสอเขียนคิ้วนะคะที่มี2ด้านแล้วอันนี้เขาก็จะเป็นหัวแบบเหมือนหัวทรงเพชรนิดนึงมันก็จะเขียนง่ายอันเนี้ยจะขอร่างโครงคิ้วไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาแบบฝุ่นเขียนทับตามลงไปแล้วก็จะปัดด้วยมาสคาร่าอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความอดทนแล้วก็ความอยู่นานของมันแต่ว่าสีดินสออันเนี้ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลเข้มอันที่ใช้อยู่เป็นสีน้ำตาลอ่อนต้องเบาๆมือนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างเป็นเนื้อแบบที่เขียนง่ายมากมันก็เลยสีจะแบบติดชัดโทนมากเวอร์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นปากกาเราก็ใช้ปากกาวาดตรงบริเวณหัวคิ้วได้คือเหมาะมากสำหรับคนชอบแบบคิ้วสายฝอเพราะว่าเราสามารถแบบเขียนเส้นอย่างเงี้ยลงไปได้ด้วยดีงามใครที่รู้สึกว่าเล่นน้ำทีไรแล้วคิ้วหายไปทุกที่เลยใช้ด้านที่มันเป็นปากกานะคะค่อยๆถมมันไปคือตรงหัวคิ้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเน้นมากเราเน้นตรงหางคิ้วเราต้องรีบเบลนมานิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบติดทนเพราะฉะนั้นถ้าเวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ละใช้แบบฝุ่นนะคะอันนี้เป็นแบบฝุ่นที่เขามีด้วยกัน2สีมีแหนบมาข้างในด้วยใช้ผู้กันแตะเข้าไปแล้วก็เขียนผมตรงช่วงหัวคิ้วนิดนึงให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้มันก็จะช่วยทำให้คิ้วของเราอะติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะใครแบบที่มีปัญหาคิ้วหายระหว่างเล่นน้ำเนี่ยจริงๆก็คือแนะนำว่าให้ไปสักเพราะว่าเวลาสักคิ้วแล้วเนี่ยจะชีวิตดีๆนะคะตอนที่แบบเราเล่นน้ำสงกรานต์นะแต่ว่าอย่าสักให้มันแบบเยอะเกินเรื่องเกินราวมากเกินไปคือจริงๆเนี่ยลุคนี้ก็ไปเล่นน้ำได้แล้วเพราะว่าเราเป็นคนใส่เบาๆแต่ว่าคือนี่รู้ว่าทุกคนน่ะจะไม่หยุดแค่นี้จริงๆนะอะมาใช้มาสคาร่านะคะมาสคาร่าวันนี้ใช้ของ Odibio เหมือนกันเป็นมาสคาร่า Waterproof Sexy Look ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาปัดคิ้วกันอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นสายฝออยากมีคิ้วแน่นเป๊ะปังอลังเวอร์ก็เอาปัดไปที่คิ้วได้มันก็จะช่วยทำให้คิ้วของเราแบบอยู่ได้ทนนานมากยิ่งขึ้นขั้นตอนการแต่งตาของเราจะง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่านุ้ยก็ใช้พวกที่เป็นดินสอเขียนขอบปากแบบนี้นะคะมันจะกันน้ำแล้วมันก็จะติดทนมากๆด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งตากันใกล้ๆว่านุ้ยจะทำยังไงกับมันดีค่ะพอมาใกล้ๆแล้วเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแบบหลายอันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันเนี้ยนุ้ยจะเลือกสีที่มันค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติเพราะว่านุ้ยไม่อยากให้ตาของนุ้ยอะมันแบบเข้มจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะสีที่เราเลือกก็จะเป็นสีนี้ค่ะโอ้โหธรรมชาติมาก อ่ะมาอันนี้ง่ายๆเลยก็คือเราระบายลงไปที่ตานี้เลยมันจะติดโทนมากเวอร์แล้วก็เกลี่ยนะคะแนะนำว่าทาเสร็จแล้วเราก็รีบเกลี่ยเลยนี่เห็นปะมันได้แล้วเนี่ยเฮ้ยง่ายง่ายช่วงหางตาอย่างเงี้ยเราต้องการให้สีมันชัดๆใช่ปะแล้วก็เกลี่ยนี่เธอได้แล้วเอาฝั่งนี้เดี๋ยวน้อยหน้ากันค่ะอันนี้ด้วยความที่มันเป็นเนื้อดินสอนะคะมันก็จะติดทนแบบทนนานมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราอยากจะแบบเน้นให้มันอยู่นานๆแบบนี้อันดับต่อไปนะคะจะเลือกสีที่มันออกแบบโทนนูดๆหน่อยนึงเป็นสีอมน้ำตาลแบบนี้นะนุกจะเอามาใช้กับช่วงใต้ตาค่ะคือระบายลงไปเลยเห็นปะถ้าใครแบบอยากเพิ่มกิมมิคให้กับตานะคะใช้สีแดงเข้มแบบนี้ก็ได้เอามาเขียนเป็นอายไลเนอร์ไปเลยคือให้มันแบบมีเส้นๆออกมาแบบนี้เบาๆหรือใครจะไม่นี่ก็แล้วแต่ว่าทางเราขอมีนิดนึงแบบนี้แล้วก็เรื่องไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันแต่จะบอกว่ามาสคาร่าตัวเนี้ยเขาแอบแถมแบบเมคอัพรีมูเวอร์มาด้วยเพราะว่าเขากลัวเราลบไม่ออกนะคะแต่ว่ามันดีจริงๆอ่ะจัดไปเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าจมูกหรือจ่าว่าจะแบบเฮ้ยกระน้ำจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวหรือว่าโจกแนะนำว่าปัดมาสคาร่านะคะก็คือปัดให้แบบเยอะๆไปเลยวันนี้หนูไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์หนูก็จะเน้นการปัดขนตานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันแบบเลี้ยงเส้นก็ฟาดไปแต่ว่าอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้แบบขนตาเรายาวมาถึงในส่วนของลิปสติกกันบ้างนะคะคืออันเนี้ยนุกใช้เป็นตัวนี้ในวันนี้เลยมันคือ ODBO Showy Soft Matte Liquid Lip นะคะแต่ว่าหน้าตามันจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้อันเนี้ยเป็นสีที่นุกชอบนะคะแล้วก็คัดมาว่ามันน่าจะเหมาะกับสายเกาหลีแล้วก็ สายฝอที่หลายๆคนอาจจะมีคนติดตามนุกอยู่บ้างนะคะก็คือสีนี้เลยอันนี้นะคะคือสี5สี7สี8แล้วก็สี11นะคะคือทั้ง4สีเนี้ยมีความแบบใช้งานง่ายแล้วก็เข้ากันได้ดีกับเมคอัพหลายๆลุคนะคะนุกก็เลยเลือกมาอันเนี้ยมันเป็น Liquid Matte ที่จะติดโทนตอนที่มันแห้งสนิทนะคะดีมากๆแล้วก็สีมันสวยดีนะคะแถมแพ็กเกจก็ใช้งานง่ายเป็นแบบเนี้ยแล้วก็คือให้เราบีบออกมาแบบนี้มันจะบีบได้นี้ก็คือทาง่ายนั่นเองวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแก้มของเรามันมีความแบบส้มๆใช่ป่ะเราก็จะ follow ปากเป็นส้มๆไปนุกใช้สีเบอร์7นะคะทาก่อนเนื่องจากว่าปากเราเนี่ยลงทิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีความติดทนประมาณนึงเลยแหละคือนุกจะบอกว่าเนื้อของมันค่อนข้างโอเคกว่าที่แบบทุกคนคิดอะแบบดิสกว่าที่คีมากๆสีเนี้ยคือสวยเลยแหละแบบใช้คำว่าสวยเลยอะประเด็นของเรื่องเราเนี่ยคือมันแบบมันสวยมากแล้วมันไม่แพงด้วยเฮ้ยนี่คือชอบเลยอะไรแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะทาสีส้มไปแล้วเรียบร้อยนุกจะขอทาสีแดงข้างในด้วยเพราะว่าทางเราอะก็เป็นคนหนึ่งที่มีความแบบรุนแรงแล้วก็เป็นคนแรงๆนั่นแหละวันนี้ทาสี11นะคะเป็นสีแบบแดงๆสดๆหน่อยข้างในปากถ้าใครนะคะอยากให้งานปากของเราเนี่ยมีความโทนทุกคนใช้ทิชชู่นะคะเมมหลังจากนั้นเนี่ยใช้แป้งค่ะกดมาแปะทับลงไปแบบนี้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปเล่นสงกรานต์เนี่ยแนะนำว่าให้ฉีดสเปรย์กันแดดนะทับลงไปก่อนด้วยมันก็จะติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าเมคอัพลุคนี้จะกันน้ำจริงหรือเปล่าจ้า